ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับโอปอพารวยก็จะพา FC มาที่ปู่วัดป่านะครับผมที่บันดุงนะฮะกับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับเดินมาก็เหนื่อยนะครับ FC ไกลนะฮะเดินมาจอดรถไว้ไกลมากเลยนะครับผมครับตอนนี้โอ้พระพิคเนศสวยมากเลยนะครับ FC ครับสถานที่แห่งนี้ก็คือกำลังสร้างนะครับ FC เป็นสำนักสงฆ์นะครับกำลังสร้างนะฮะสถานปฏิบัติธรรมนะครับ FC นะครับผมครับอยู่ในกลางป่าเลยครับผมกลางป่าอ้อยเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ FC อันนี้ก็เป็นศาลปู่ย่านะครับศาลองค์ปู่องค์ย่าพญานาคนะครับ FC ครับวันนี้เรามาถึงบ้านดุงนะครับ FC เพื่อมาสอบถามแนวทางนะครับกับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของปู่นะครับว่าจะมีแนวทางแบบไหนมาฝาก FC กันบ้างนะครับเนาะคือเรียกแล้วว่าสบายเนี่ยผมมีอย่างนี้เนี่ยคือดับกับผู้เล่นงานแล้วเนี่ยผู้ข้ามกับข้ามผู้ปวดเฮ้ยจำไม่ตีมืออ่อนแล้วหมอนลากไปเจอข้ามผู้เปลี่ยนอืมท่านเอิ้นค่ะขอกราบนมัสการปูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวล่อมูเขามาก่อนเนาะค่ะสั่งมาดุลดอกบ่ครับก็สั่งนี่ค่ะห้องก็สั่งก็สั่งก็ว่าเนี่ยได้จักปีละค่ะหึบ่ว่าปีได้แม่นก็เขาโอ้2,000 บาทค่ะกำลังสร้างวัดได้2,000 บาทเด้อค่ะพี่น้องเป็นวัดใหม่เนาะค่ะวัดใหม่ตอนนี้ปฏิบัติธรรมสรุปเดียว1โอ้ตอนนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมเออนี่คือปฏิบัติธรรมโอ้สถานปฏิบัติธรรมคำชะโนดเดียว1นะคะใช่ทางตำบลบ้านม่วงนี่บ้านบ้านม่วงไว้ค่ะกำลังเฮ็ดกำลังแต่งเนาะปู่ค่ะใช่ก็สิขาดปัจจัยหลายเนาะค่ะเนาะใช่ค่ะเมื่อนี้ก็เป็นซื้อกลางสะพานบุญล่ะค่ะมาหาแนวทางฝาก FC พร้อมเด้อค่ะมีโชคมีลาภมาสร้างวัดสร้างว่าน้ำปูเพิ่นเด้อค่ะผู้ใดมีจิตเมตตาศรัทธาก็ติดต่อเขามาได้ค่ะก็สิติดต่อปู่ให้เนาะมาหาปู่โดยสายบุญนำพาน้ำปูเนาะครับบาดนี้ก็สิมาขอแนวทางจากปู่ไก่สิฮอดมือละปู่ครับกะปูกำลังสร้างวัดเนาะค่ะเนาะปูจะเฮ็ดหนังค่ะต่อไปโอ้หลายแม่ค่ะจะเฮ็ดหนังก่อนค่ะดูสิปั้นนี่เลยแม่ปั้นลูกปัญญากวนเนี่ยโอ้โหแขนฟ้าใช่ลูกไม่กราบบังกราบใบแม่นี่เนี่ยปูได้สิกระจกเลยเนี่ยค่ะใช่ปั้นลูกกับย่าปู่ย่าซีโซโตโอ้เป็นหอปูซีโซโตคนข้างมากระดกกราบใบแม่ใช่หลายอย่างแม่โอ้ทำเพิ่งก็ตั้งเนาะค่ะสถานถ้ำเนาะค่ะเพิ่งสร้างนี่แล้วมันก็สร้างคือปัจจัยนี่พ่อเราบอกค่ะปูหรือว่ายังขาดอยู่อะไรก่อนเนี่ยปัจจัยไหมค่ะพ่ออะไรเงี้ยใช้โชคเขารับแล้วเขาจะสายบุญถือเรียกเรียกครับยังขาดอยู่นกพี่น้องเนาะเออถือเรียกเรียกอยู่เขาก็มาซ้อนเพิ่งกำลังสร้างใหม่เพิ่งได้เห็นสูตรเพราะอะไรผู้ขามากก็ถือเรียกเลยเพื่อนเจ้าพ่อนางเขาถือเลยเขาของนั้นสบายเขาบ๊อบบายเขาไปซื้อมาเป็นเปิดซักเป็นเหลืองนี่แหละเขามีโชคเขาก็เลยได้มาถวายเงินรวมสั่งเนาะปูเนาะเออเฮ็ดหอปูหอย่าเนี่ยเป็นสีทองเฮ็ดแบบเขาเจ้าเองครับแต่ว่าจะคอยจะรับเงินเรื่อยๆเขาต้องถามบ้านแม่ๆเฮ็ดยังทั้งหมดกระปูกระเบียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่เอฟซีจะจำนุ่งมาใช่เราจะนุ่งมาเอฟซีอะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่างคุณบอกปูพระเทพเนตรเองจักเสียนปู5เสียน5พระองค์พอ5เสียน5ครับครับเป็นอะไรยังผมก็เลยเรียกหันล่ะคุณเบงเป็นปางปางเปิดโลกปางเปิดโลกครับเปิดทรัพย์เปิดบารมีเขามาได้เลขอยู่นี่บ่คะงวดก่อนบ่คะไม่ช่วงงวดช่วงงวดเอาไปเอาจังได๋ครับปู่ไม่เอาแล้วปู่ตู่คนนั้นน่ะมันผู้เฒ่ามันมันสิติดคันออกนี่มันเขาติดรถเขาอั้นออกแน่บอกว่าจะพูดหาหกเดือนว่าไม่เคยผิดครับไม่เคยผิดครับเขามาหลายงวดแล้วไม่เคยพลาดครับ
งวดนี้ก็ทำมันออกเขาเมื่อกี้ควายยัวเขาจะอุ้มกันนี้แล้วครับว่าอยู่ในเจ้าองค์เลยนี่แล้วมันเตะออกทันแล้วครับบัตรอ่ะเขาบริหารมันเปิดเฮ็ดเฮ็ดรถปูเฮ็ดต้องเสียครับมันซื้อกันเลยพวกละแสนสองแสนปูอะไรเป็นถือเลขนะเปิดใส่ห้องเราเนาะสร้างนะสร้างเลยผมมาอยู่กันเลยว่าตัวหรอกนี่หนึ่งสิกระจายบุญนะครับครับผมมันเลยมันข้างมันจอเลียนข่อยเฮ็ดเบิ้งกันบนหน่อยมือนี่ต่างไปโคเฮ็ดมันจอเลียนรถมันที่จริงรถสิไปได้มันสิขวมเมนเมนปูรถลองลึกเนาะเกิดใช่ปะมีแต่ฟัวบินแล้วบางท่านผ้าเขาเป็นแสนเนี่ยเท่เป็นขั้นครับพันละพันหกพันเจ็ดลังตัวไรวื้อว่าครับไอ้หลวงปู่เสด็จหลวงนั้นมาใส่ไม่จ่ายผลเลยคอยนี่ก็บกความเนาะครับผมได้จากโชคลาภเลยนะปู่เนาะอ๋อคนศิลาน้องคนมากพอเขาไปโอ้รอแต่วันที่หนึ่งกับสิบหกใช่แล้วแหละครับผมถึงนี่ยังรอทางช่างก็เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกนะครับปู่เออเหรอเจอของแท้ซะแล้วครับเจอของแท้แล้วครับก็มาในมึงมีพาจากรูปหรอกของมันนี่มีพาจากองค์ค่ะมีสองอยู่เลยครับผมอ๋อสองอันนี้ลงอันนี้หลวงปู่ไทยนะหลวงปู่รวยหาอย่างนะพาไม่เหมือนกันมาที่นี่ผมที่ได้มาดูอยู่ป่ะที่นี่ครับมานอนนี่บ่ได้บ่ครับผมสิพาไปครับสวยมากเลยครับมาปฏิบัติธรรมถ้าผมพาไปมานอนอยู่นี่แล้วเต้นมากลางเออเต้นมาสวยไล่เอฟซีเบิ้มยากันเลยว่ะโอ้ยามมื้อแรกนี่บรรยากาศดีครับโอ้ดีครับพ่อเย็นคือเองครับแล้วก็เย็นแล้วก็งามสวยเลยไปถ่ายอยู่เป็นเรื่องอู้ยงามครับอันเอฟซีถามอยู่สิได้ไปที่จอไปหุ่นไปจอมามันหกละหอนครับแม่นครับทำมืดตึ๊บไล่กันหลอกไปเรียกพูดด้วยมันออกไปกันหลงทางออกไปพวกแม่พวกแหล่ก็เริ่มปลูกเป็นกาตั้งแล้วกาตั้งแล้วเนี่ยครับคณะจังหวัดเฮ็ดให้แล้วครับคือมันอนุมัติแล้วแต่ว่าถ้ามันอยากตีเข้ามาเดี๋ยวลำบากจะน้อยนะครับเนาะลำบากเอาไม่เต็มไม่งามเราก็เจริญผมบอกว่าเมื่อคืน2ปีเจริญนี่ขึ้นชะล่าอย่างนี้ก็นี่ขึ้นหลวงพ่อมาพบมาพ่อจังได๋อ๋อครับผมบางอื่นผมก็คนอําเภอเพชรบุรีครับครับผมมาขับไปวันมาเห็นอาจารย์นี้มาก็เลยว่ากลับบ้านน่าไปเสียงทามีบุญอะไรนี่ปุ้มนะครับมาทําเนี่ยคือเดียวกว่าก็เลยเข้ามาเห็นแลบชีวิตคือก็ซ้ำในลำแดงนะคือเดียวนะอือกินบ่งหกกว่านี้แม่นครับอันนี้เพิ่นถวายให้ป่ะครับที่นี่ชื่อพอชื่อเอาอาจารย์ชื่อให้อ๋อครับเพิ่นซื้อจักไรเนาะครับแม่นมันครับหม่องพ่อเรียนเพิ่นเขาเห็นห้องน้ําบ่เป็นแสนผมซื้อบ่ได้สิออกพุ่นขึ้นได้บ่อ๋อครับวันนี้ติดหนี้อยู่นี่แม่ติดหนี้อยู่ 80,000 บาทโอ้ค่าที่งวดนี้ครับเขาถวายแล้วเขาสิซื้อเขาอีกได้เงินครับถวายบ่ซื้อวัดถวายวัดนะครับเนี่ยจากกุฎพระเงี้ยมาเนี่ยครับเดินติดเขาเปลี่ยนมือมือแล้วก็จะนักใจบ่โดนตรงนี้รอวันที่เปลี่ยนก็ยืดใจเนี่ยครับแม่ละปูรอวันที่จะเปลี่ยนตามคำนั้นครับนี่อะไรเนี่ยหาหกหมื่นเนี่ยหรอก็คือได้มาหาหกหมื่นแล้วแต่ว่าไปยังพ่อพ่อนะครับต่อไปพ่อก็จะเรียนลาดยางก็จะสร้างลาดยางเรียนกำลังเห็นไหมที่เขาสาวหน้าไหมครับแม่นครับปู่แม่นครับลำบากแค่น้อยนะครับเนาะปู่เดินทางกับปู่ใครที่จะสาวหน้าครับปู่มาที่หลังยังได้สบายเนาะขึ้นมาอยู่ครับเบากับผีกับสาวเน้นน้ำปลาไปเอาชีวิตแหลกชีวิตตายกันลำบากแน่นอนเนาะแหลกชีวิตตายห้าบาทนะครับมันยังไม่กวนครับครับบอกเขาเลขคุณเลยครับบานีปู่นี่มิตรดีบ่ปู่บัดนี้ก็ดีครับเป็นผู้ไผเด้โอ้ครับผมได้ขอจมได้เด้พ่อครับขอไผเด้ครับรถบ่มีรอบนี้ขอจมอ้าวขอบ่มีน้ําล้างบ้านเลยปู่ไปซื้อได้30ตัวเดียวเออพอได้แสนก็ไม่จอน้ําอีกครับผมบ่ได้ขอไผครับสิจะเล่นบินบาทเองครับขอสิขอปานให้บาทเดียวปู่ให้ครับนะแล้วก็กินมันลําบากออกบ่ซั่นครับพอบินบาท3โลไปกลับ6โลนี่ครับย่างบ่ครับตะกี้ย่างครับยาเอ้ยครับคนที่นี้จากครับว่าบอกตัวดีเออคุณไปขอรีวิวเป็นโอ้ซื้อ03ซุนอ๋อ03มีมั้ยเออพอซื้อซุนนะนี่ขอจับถึง24ล้านอ๋อที่แต้มเดี๋ยวของเขาเป็น6ของเขาเป็น5ครับถือบ่ทันตัวโอ้ครับผมเป็นเรื่องแห่งซุนครับครับมันผิดทั้งหน้าบ่ปูบ่ผิดทั้งหลังผิดตัวที่3ผิดตัวที่3โอ้ก็เรื่องบ่ได้แก้เกียรติครับเขาเป็น5ถือว่าบ่
242ครับมันลงท้ายอัน03หมดก็ครับโอ้เนาะเสียดาย24ล้านเจ้าก็สิเป็นพระบ่มันไม่ทันบัดนี้แนวทางปูสิให้กับบัดทางช่องจังได๋เนาะปูบัดนี้ครับนี่แหละอย่าขอสายบุญมาช่วยอยู่เท่ครับก็งวดนี้ล่ะปู17นี่ล่ะสิเป็นตัวใดเนาะบัดเนาะยังเพิ่นยังบ่ปล่อยว่าได้แม่เอาวันที่เพิ่นสิปล่อยแม่วันที่เท่าไหร่ล่ะปูไม่สินั้นเป็น17มื้อเรียกออกโอ้ยมันสิมาได้เพิ่นไกลเด้เนี่ยมันไก่ท่านเลยครับว่าสมมุติไปออกไปบ้านเอาล็อกเอาไว้ครับครับเอาปิดเอาจักตัวนึงมาก่อนปูฮะได้จักปูนึงก็ได้บ้านดอกลูกหลานก็สิได้ซื้อสิได้ซื้อนําตัวสิได้ซื้อเนาะคันวันที่17ซื้อบ่ได้เด้อครับคันมื้อนี้ซื้อได้เออวันที่17ก็มาไม่ทันเนาะวันที่17ก็มาบ่ทันอยู่หลอดปูได้ปู17ครับว่าอยู่ไกลบ่ได้เด้มาฮอดพี่ก็เที่ยงก็ค่อยเปิดคนที่เวลาพอดีครับโอ้น้องพี่ว่าอือดอกปล่อยลูกอ่ะอย่าละปล่อยด้วยครับลูกปล่อยปล่อยประสานตัวปู่ปู่สิปล่อยเลขร่างเพิ่นแต่จะลูกพุ่นค่ำเพิ่นโอ้ครับผมลูกแก่ปู่ค่ำเพิ่นปล่อยเพิ่นนี่คนแก่นี่อะไรแก่ครับผมที่ไหนเนาะพี่รอกันนะปล่อยสิปล่อยมือเดียวก่อนจัดละปล่อยเหล็กก็บ่หลีด้วยพอคือขาหรือบ่ได้ครับเป็นลำแห่นี่ครับอ๋อแต่ว่าลำคว้านี่สิให้มื้อนี้สิให้2ตัวก่อนให้2ตัวเรียกร่างครับให้2ตัวเรียกร่างนะครับ2ตัวนะปูครับ76ขอฮะ76 76ให้76ตัวเดียว76ครับ76ครับก็6เข่าไม่ทันเรียกปูเลยครับผมครับเดี๋ยวเท่านั้นครับไว้กับ76กับ69นะครับเนาะ9ซื้อไว้หลายแล้วลอตเตอรี่76กับ69นะครับแต่รถซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วปู่69 96เจ้าได้แล้วเจ้าขอมาหาปู่สายบุญบ่ได้เข้ามาครับผมแม่นอยู่ปู่อีหลีแล้วพ่อแล้วมาเสียมีความอาจิคือบ่ถือน้ํากันเด้เดี๋ยวได้บุญให้บุญแม่นๆอ๋อแล้วแต่บุญไปเบิ่งบุญมันนะปู่เนาะมันเหมือนบ่เคยถือเรียกว่าครับร่วมกันก็บ่เคยถือให้บุญ766กับ9ก็ตัวเดียวกันแม่นๆแม่น766 79 69วิ่งเลข6ตัวเดียววิ่ง6ตัวเดียวครับผมเขียนยังบ่ปล่อยเลขครับเขียนซื้อปูครับผมเริ่มซื้อปูปูรวยเนาะอันนี้ปูรวยโอ้ปูผมปูร่องไปอันนี้ปูร่องอันนี้ปูรวยอันนี้ปูไทยไทยถอนมาแล้วเพิ่นรวยแล้วโอ้ช่างว่าซอยปูเนาะค่ะเนาะครับไทยแล้วรวยนะคะไทยแล้วรวยคิดจนยังลากขึ้นตัวเพิ่นก็ว่ารวยลับครับผมหาสายซื้อพระนี่นวลด้วยเอาเจ้าถือเลขแล้วโอ้สาธุสาธุโอ้โหให้ลูกให้หลานได้เด้ออันนี้คือ76กับ69ค่ะพี่น้องถ้าชอบก็ตามบ่มากกับพานเนาะค่ะทางช่องเป็นชื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงค่ะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะให้โชคให้มาเด้อค่ะตลอดปี2565ค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันสู่ผู้สุขคนมีโชคมีลาภอยากมาร่วมสร้างวัดน้ำปูก็ติดต่อทางแอดมินมาได้เนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีค่ะ